รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลกแหลกใส่ไข่สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลกแหลกใส่ไข่ที่รวบรวมความอร่อยจากทุกที่ทั่วประเทศไทยมาให้คุณผู้ชมหิวจนน้ำลายสอวันนี้ขอแต่สายกินจุกับร้านบุฟเฟ่หลากสไตล์ทั้งปิ้งย่างชาบูอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยหรือจะเป็นขนมหวานเราก็มีมาให้กินกินกินแบบไม่อั้นตลอดทั้งรายการเริ่มต้นกันด้วยเมนูบุฟเฟ่ย่างเนื้อย่างกันก่อนแล้วกันครับร้านนี้ชื่อร้านเตาถ่านใครที่เป็นสายเนื้อคงต้องเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างเราเป็นร้านที่เปิดมานานกว่า11ปีขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบที่สำคัญเป็นแบบบุฟเฟ่มีให้กินแบบไม่อั้นกินแล้วจะอร่อยฟินถ้าไม่เชื่อไปชมความฟินจากคู่หูต่างวัยที่บอลและนาคอมกันเลยครับจะพาไปกินเตาถ่านมึงบ้าหรือไงให้ผมไปกินเตาถ่านนี่ก็ปากพังหรอกเอางี้ดีกว่าคิดว่าแพงไหมย่านนี้มันแพงอยู่แล้วแต่ร้านนี้ไม่แพงอย่างที่คิดผมไม่กินหรอกแล้วบอกเลยว่าน้าจะต้องบอกเฮ้ยว่าว่าไหนพูดเลยอุปะอุปะต้องมีคำนี้ออกมาจริงว่าถูกอร่อยแล้วจะต้องกินเยอะถูกลิ้นแน่ไม่ถูกลิ้นหรอกเตาถ่านไม่ถูกลิ้นแล้วถูกแล้วพองลองไปกินลองไปกินแล้วมันร้านอะไรวะเตาถ่านเนี่ยชอบกินเนื้อไหมชอบมากเฮ้ยอุปะอุปะยังไม่ต้องพูดเดี๋ยวกินก่อนค่อยพูดได้ครับตามมาสวัสดีครับเจ้าของร้านนี่สวัสดีสวัสดีครับไม่ใช่เลยมายืนย่างนี้ไม่ใช่แล้วทำไมอ่ะไม่ใช่แล้วเจ้าของร้านจะยืนย่างอะไรตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาอยู่วิ่งสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับผมผมอั๋นนะครับกฤษดาไพบูลย์นุกุลกิจครับพี่อั๋นครับร้านชื่อว่าเตาถ่านยากินิคุพาราไดส์นะเป็นไงเชื่อยังเชื่อร้านเตาถ่านทำไมถึงตั้งชื่อว่าเตาถ่านล่ะครับเพราะว่าปกติเนี่ยร้านบางร้านเนี่ยเวลาปิ้งย่างเขาใช้เตาแก๊สฮะหรือว่าเป็นเตาไฟฟ้าแต่ว่าที่ร้านเราเนี่ยใช้ถ่านจริงๆเลยใช่โชว์หน้าร้านเลยนี่กลิ่นมันจะหอมเวลาย่างอะไรถูกต้องครับนะเป็นถ่านเลยครับพี่เป็นถ่านกะลาครับถ่านไม้ไผ่เปิดมากี่ปีแล้วพี่ปีนี้เข้าสู่ปีที่11แล้วครับนานแล้วเหมือนกันตรงนี้เหรอใช่ครับอะไรที่มายืนหยัดถึงเปิดมา11ปีน่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาเจ้าของร้านแล้วก็มีส่วนครับเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องของรสชาติความอร่อยนะรสชาติความอร่อยแล้วก็คุณภาพของเนื้อที่แน่นอนคือสูตรของน้ำจิ้มร้านปิ้งย่างเกิดขึ้นมากมายพี่อานครับร้านพี่มีวิธีความยืนหยัดคือความอร่อยครับสะอาดครับถูกหลักอนามัยครับความอร่อยมีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าผม2คนยังไม่เคยทานใช่ไหมแต่ถ้าลูกค้าเคยมาทานแล้วจะบอกเฮ้ยร้านนี้ฉันเคยไปมาแล้วร้านนี้อร่อยเว้ยผู้ชมยังไม่เคยไปยังไม่เคยมาเราก็ไม่เชื่อวันนี้เราสองคนครับจะเป็นตัวแทนของคุณนะฮะครับผมมาดูซิว่าวันนี้เนื้อมีเนื้ออะไรบ้างโอเคได้ก็มีเนื้อวัวเนื้อหมูนะครับเนื้ออาหารทะเลเนื้อปลาเนื้อปลาหมึกครบเลยนะครับตอนนี้ใช่ครับพวกขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมมันต้องลองไปในร้านดีกว่าใช่แต่ว่านครฮะพี่อ่านใจพี่ให้พ่อกินแบบพิเศษยังไงวะชื่อร้านอะไรเตาถ่านเตาถ่านเดี๋ยวกินตรงหน้าเตาถ่านกินตรงเนี้ยเหรอกินตรงเนี้ยเหรอบ้าป่ะมันร้อนร้อนไปแอร์หน่อยเลยข้างในข้างในข้างในตามมาตามมาเลยมาไปไปไปตามไปตรงนู้นจ้ะเชิญครับมาไปไหนกันไอ้นักไปไหนเนี่ยเข้าไปแล้วเร็วมากเลยโอ้โหนี่ไอ้บอลกูถามหน่อยเถอะมึงกินเลยเหรอไม่คิดจะสัมภาษณ์หรือไงคุยเขาก่อนผมไม่ได้สัมภาษณ์เลยแต่ว่าของอร่อยจะอร่อยอร่อยเดี๋ยวคุยกันก่อนไหมพี่ทางเองทั้งหมดเลยโอเคที่ผมกินอยู่คืออะไรอันนี้เป็นมิโซะนะครับเป็นนักที่มิโซะสำหรับสูตรเฉพาะทางร้านใช้จิ้มกับผักสดเพื่อเวลาทานแบบเกาหลีนะครับเราก็จะปิ้งอาจจะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อวัวนะครับแล้วก็ใส่ลงไปบนผักสดแล้วก็แซมมิโซะนิดนึงนะฮะใช่อันนี้คือยังไงนะพี่บอกว่าอย่างนี้แล้วไงต่อแล้วก็ไหววางมาไว้บนผักสดฮะมาไว้บนผักสดอย่างนี้ใช่แล้วก็เอาแต้มด้วยผักมิโตะนะฮะตะเกียบปาดนะฮะพี่บอลนี่จะเก่งเรื่องปาดพี่บอลนี่จะเก่งเรื่องปาดอยู่แล้วปาดดีครับปาดดีก็ชอบปาดวิคอสอันนี้เป็นวิธีการกินแบบเกาหลีส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากทานแบบญี่ปุ่นนะครับเป็นอย่างญี่ปุ่นเลยก็นักข้อมลองทานเนื้อจริงๆอย่างนี้ทานได้แล้วนะฮะมันจะได้แล้วเหรอใช่โอ้โหไม่รู้แล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรเฉพาะทางร้านเลยใช่ครับอ่ะทำไม่อ่ะมันต้มมีอะไรบ้าง
บนโต๊ะจริงๆอันนี้จะเป็นเซตบุฟเฟ่ของทางร้านนะครับเป็นเซตเนื้อวัวรวมกับเนื้อหมูเลยนะครับก็จะมีเนื้อหมูสันคอเป็นกับหมูติดมันนี่สันคอใช่แล้วนอนจะเป็นหมูติดมันอ๋ออันนี้สันคอจริงๆร้านเราเนี่ยเน้นเนื้อแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่มาแล้วชอบกินหมูมากไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมแล้วนี่ก็เป็นชุดเนื้อนะครับจะมีเนื้อหนอกเนื้อติดมันเนื้อน่องลายแล้วก็เป็นส่วนต่างๆครับเบคอนเลยซีฟู้ดเราก็มีนะครับเป็นปลาแซลมอนปลาโดรินะครับแล้วก็บัตเตอร์ฟิชอันนี้มาใหม่นะครับน้ำจิ้มมีแบบเดียวใช่ไหมฮะน้ำจิ้มมีแบบเดียวครับแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนไม่ชอบอยากจะเติมรสชาติเพิ่มหน่อยก็จะมีพริกมีกระเทียมมีน้ำมะนาวให้ด้านหลังนี้นะฮะน้ำจิ้มคุณผู้ชมหวานหวานหวานนิดๆรสชาติแบบอร่อยอ่ะคุณที่ยังไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเติมรสชาติดีมากขอบคุณมากนี่ปาโดรี่ปาโดรี่นะครับปาโดรี่นี่หลายคนอาจจะเห็นว่าแบบเอ้ยทำไมมาแบบมีน้ำแข็งเกาะ นะครับบางครั้งโดนคอมเพลนแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันไม่มีน้ำแข็งเนี่ยเละนะครับจริงมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าร้านแบบว่าสับเผ่าหรืออะไรนะฮะตั้งใจอย่างนี้นะครับคนกินกับข้าวอ๋อใช่น้าฟังไว้น้าฟังไว้แล้วก็จริงๆตอนนี้มีจานพิเศษของที่ร้านนะครับอะไรเอ่ยเป็นเนื้อนะครับส่วนท้องอาจจะมีความมันนิดนึงแต่ว่ามันคือละลายในปากผมจะบอกผู้ชมว่าผมชอบอันนี้มากเลยเนี่ยชาติดีผมว่าเด็กๆชอบนะเด็กๆชอบมันเอาหมดเลยเนี่ยฮะนี่กินอย่างที่มึงพูดเลยหมดแล้วเนี่ยดีไหมอร่อยได้ไหมไม่แปลกใจว่าทำไมยินอย่างมาสิบเอ็ดปีผมบอกเลยจุดเริ่มต้นใครเป็นคนคิดไอเดียไอเดียพวกนี้จริงๆแล้วก็เกิดจากคือพวกผมก็เป็นนักดนตรีอ๋อใช่แล้วก็เล่นดนตรีอยู่ตรงร้านนั่งเล่นตรงฝั่งข้ามทีนี้อยากจะหาที่สักที่นึงอะตั้งใจว่าจะเป็นร้านที่แบบว่ามานั่งคุยกันเฉยๆไม่ตั้งใจทำธุรกิจครับพอทำไปพอเริ่มทำปุ๊บมันแตกหน่อได้ไงอ่ะคนดันชอบแล้วก็เลยยาวมาเรื่อยๆเลยก็เลยตอนแรกทำเล็กๆก่อนหรอเดี๋ยวเปิดอย่างนี้เลยเปิดอย่างนี้เลยครับแต่ว่าก็คือตั้งใจแค่ว่าเป็นแบบมานั่งคุยกันเฉยๆใช่แต่ว่าพอไปสักพักนึงครับคนมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆจนเราต้องการมาแบบเฮ้ยเราควรจะจริงจังแล้วล่ะเราควรจะมานั่งดูแล้วล่ะว่าเป็นไม่ได้แล้วใช่ฮะก็เลยเนี่ยครับพยายามลองค้นหาสูตรที่มันจะเหมาะสมแล้วก็ในปริมาณแล้วก็คุณภาพของเนื้อที่คือเวลาเราเลือกเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราชอบเนี่ยก็ต้องมีคนชอบแบบเราด้วยใช่เหมือนเลือกให้เหมือนเวลาเรากินเองอ่ะอย่าไปเอาอะไรที่มันไม่ดีมาให้ลูกค้าเลยดูเดี๋ยวนี้มันถ้าเกิดปากต่อปากหลุดออกไปมันก็ดูไม่ดีนะเสียนะผมบอกให้ไม่งั้นคุณผู้ชมคุณอาจไม่ยืนอยากได้ในร้านตอนอาหารผมบอกเลยวัยรุ่นรู้จักกันเยอะนะจากเพราะว่ารสชาติอาหารดีรสชาติอาหารดีครับคุณต้องการให้ผมชงให้นะเล่นเนี่ยชงให้ไม่ต้องชงผมชงเองเมื่อกี้บอกว่าชุดนี้คือชุดบุฟเฟ่ใช่ราคาเท่าไหร่หัวเท่าไหร่เอ่ยหมูนะครับบุฟเฟ่ได้อยู่ที่399บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อวัวจะ429บาทครับอันนี้คือไม่มีเซอร์วิสชาร์จนะครับแล้วก็เน็ตแล้วก็แต่ว่าจะไม่รวมเครื่องดื่มเครื่องดื่มจะ39บาทรีฟิลได้ตลอดนะครับแล้วก็ในชุดบุฟเฟ่หมูกับเนื้อเนี่ยตลอดไหมทุกอย่างเหมือนกันทานได้จะมีซีฟู้ดมีเครื่องเคียงเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ทานได้ชั่วโมงครึ่งโอ้โหนั่งตามสบายชั่วโมงครึ่งสบายครับถ้าคุณจะอยู่ต่อคุณก็ต้องสั่งอยู่ฟาร์มเมสคุณชั่วโมงครึ่งนี่นะใช่ครับโอเคมาต่อครับรบกวนฝากร้านเตาถ่านอยากกินในคูพาราไดซ์ไว้ด้วยนะครับจริงๆก็เปิดมานานแล้วล่ะผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้นะฮะแล้วก็แวะเวียนมาทานมาเจอกันหน่อยนะครับที่ระหว่างเอกมัย12กับ14อยู่ในโครงการพาร์คเวเนียลนะครับตรงข้ามกับร้านนั่งเล่นเลยฮะเปิดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง5ทุ่มนะครับเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันครับนะฮะแล้วก็ใครที่ชอบเนื้อเป็นสายรักเนื้อนะครับเนื้อวัวชอบปิ้งย่างนะครับก็แวะเวียนมาเจอได้ครับหาไม่ยากหาไม่ยากร้านอร่อยวันนี้ร้านเตาถ่านของเราวันนี้ขอบคุณความอร่อยคุณอันนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับต่อกันด้วยปิ้งย่างอีกหนึ่งร้านที่เน้นเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันมีทั้งเนื้อหมูซีฟู้ดซูชิซาชิมิแค่พูดก็หิวแล้วล่ะครับอย่ารอช้าไปชมกันเลยพี่จะบอกว่าไม่ใช่เสาชิงช้าอ้าวอะไรอ่ะคุณผู้ชมฮะที่คุณผู้ชมเห็นบางคนก็รู้นะบางคนที่ไม่รู้ครับนี่คือเสาโทริอิเป็นเสาของญี่ปุ่นอ๋อเนี่ยเลยที่เพลงเขาโทริอิมานี่คืออาหารญี่ปุ่นนี่ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นไปดีกว่าอะไรมาละไปเลยไปรอน้ำปังด้วยจ้าจ้าเรียนมาเสร็จอ้าวภาษาอะไรกัน
ญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นค่ะใช่เจ้าของร้านฮะใช่ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวยสง่าหน้าตาดีเลยนะฮะใช่ค่ะคนร้านไหนญี่ปุ่นชื่อว่าอะไรฮะร้านริวกิวค่ะปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นค่ะริวกิวปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นคุณผู้ชมฮะแล้วอาหารญี่ปุ่นริวกิวด้วยปิ้งย่างอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเอาเป็นว่าเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยเอางี้ดีกว่าเห็นหน้าร้านเนี่ยผมเห็นมีรูปเยอะแยะหมดเลยเมนูไหนแนะนำบ้างฮะมีเมนูไหนแนะนำบ้างเยอะเลยค่ะทางด้านนู้นได้เลยค่ะอ๋อรอเดี๋ยวผมไปนั่งดูดีกว่าเปิดโต๊ะรอไว้แล้วเรียบร้อยแล้วมีเซ็ตรอเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะรู้นะเขาหิวนี่หิวจะฟันออกปากไปแล้วจะเป็นลมแล้วค่ะเนี่ยใช่ครับหน้าตอบแบบหิวอ่ะทำอะไรอ่ะจะกินไงเรารู้ไหมวิธีการกินเคยกินไหมอาหารญี่ปุ่นก็ใส่ปากก็ง่ายแล้วไม่ใช่แต่เขามีวิธีการกินยังไงอ่ะอ้าวยังไงเอางี้ดีกว่าเรียกเจ้าของร้านมาคุยแล้วก็เชฟเขาด้วยไปเรียกมาเลยมาเลยครับเชิญเลยครับผมนี่นะครับสวัสดีอีกรอบนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่เชฟชื่อบีครับฮะบีครับพี่บีครับผมเอางี้ดีกว่าผมถามเลยการทำปิ้งย่างกับทำปิ้งย่างเนี่ยมีขั้นตอนการกินยังไงบ้างคะเนี่ยกินนะคอมได้ยินแววๆนะคอมบอกว่าย่างๆให้เสร็จปากเลยใช่ไหมคะใช่ครับผิดวิธีค่ะ มันไม่อร่อยก็หรอส่วนมากเนื้อเอางี้ดีกว่าการย่างเนื้อที่อร่อยและถูกวิธีเนื้อต้องไม่ย่างให้มันสุกมากให้ข้างนอกพอสุกแล้วก็พอมันสุกก็ว่ากลับด้านกลับด้านพอให้มันจิ๋วๆครับแล้วก็ขาดเพราะถ้าเราย่างมากเกินไปจนข้างนอกมันสุกมากแพ้เลยนะจะไม่อร่อยใช่พอดคอมนี่คือมือเนื้อเลยนะฮะพี่ทานจะเป็นเนื้อวากิวเนื้อญี่ปุ่นนี่คือเนื้อวากิวนุ่มมากแล้วนี่แหละฮะอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดเนื้อเป็นพรีเมียมเกรดพรีเมียมของทางร้านก็จะมีอันนี้จะเป็นเนื้อสันคอเนื้อเนื้อใบพายครับแบบเนี้ยอันนี้จะเป็นเนื้อนำเข้าอีกตัวนึงจากอเมริกาเนื้ออเมริกาครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อซี่โครงเนื้อพันธุ์ผสมญี่ปุ่นจะพ่อพันธุ์เป็นญี่ปุ่นเป็นวัววากิววัววากิวก็คือเป็นวัวที่คือให้วัวสายพันธุ์ที่ให้ทำเบียร์ใช่แล้วเปิดเพลงให้ฟังใช่แล้วไขมันจะแทรกเยอะจะนุ่มมากโอ้มาความเด็ดและความนี่ไม่ต้องเคี้ยวเลยละลายในปากใช่ละลายในปากนี่ใช่ไหมครับนะฮะครับแล้วการคัดเลือกเนื้อละฮะเนื้อเก็บพรีเมียมเนี่ยเราคัดเลือกยังไงฮะพรีเมียมเราจะสั่งครับตลาดที่ฟาร์มเนี่ยเราจะสั่งกันเราจะดีลกันอยู่แล้วตลอดเวลาว่าถ้าเป็นส่วนพวกเนี้ยเราก็จะคัดเขาจะคัดพิเศษเอาเฉพาะให้ส่วนเนี่ยให้เราในส่วนเนื้อซี่โครงจะเป็นเนื้อสันคอจะเป็นปลายแต่เขาจะคัดพิเศษไว้แยกเฉพาะของเราเฉพาะพวกเก็ดพรีเมียมคือจะบอกว่าเนื้อวัวนะคุณผู้ชมฮะที่มาจากญี่ปุ่นนะฮะครับคือผมมีโอกาสเคยได้เข้าไปดูการเลี้ยงผมบอกว่าเขารู้สึกที่พิถีพิถันมากแล้วอนามัยมากนะฮะความรู้สึกกับถูกต้องก็ใส่ใจความรู้สึกอะค่ะว่าวัวแบบว่าถ้ามีความสูงเนื้อที่เขาผลิตออกมาไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนแขนส่วนขาส่วนตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะมันจะออกมาดีจะแดงสดสวยแล้ววิธีเลือกหมูนะฮะนี่คือเนื้อเลือกหมูนะฮะนี่หมูอะไรฮะเนี่ยหมูก็จะเป็นหมูที่หมูนครสวรรค์สั่งจากฟาร์มมันจะเป็นหมูที่สั่งจากฟาร์มไม่ใช่หมูที่ขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปเกรดก็จะสูงกว่าเพราะนั้นก็จะมีหมูก็จะนุ่มมากทานก็จะไม่ถ้าหมูตลาดเนี่ยบางทีทานแล้วจะมีกลิ่นมีอะไรพวกนี้แต่ถ้าที่นี่เรารับประกันเลยว่าทานแล้วอร่อยทุกชิ้นอร่อยทุกส่วนพี่ดำและนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นเป็นต่อเซตค่ะเนี่ยเหรอครับอันนี้เป็นเมนูอลาการ์ดของทางร้านเป็นเมนูชุดคือจะไม่อยากทานนอกจากปิ้งย่างแล้วเราจะมีเมนูจะมีเมนูมีหลากหลายมากอันนี้เรียกว่าอันนี้จะเป็นเมนโตอันนี้เป็นแซลมอนย่างปลาเทริย่างย่างเทริย่างนี้เป็นเมนโตครับอันนี้จะเป็นอาหารญี่ปุ่นเป็นทานเป็นชุดหรือว่าจะทานเป็นอลาการ์ดก็ได้หรือว่าจะทานเป็นบุฟเฟ่ต์ก็ได้ที่จะมีเมนูหลากหลายให้เลือกนี่คือปลาดิบที่ปลาฮามาจิปลาแซลมอนนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่นะฮะของทะเลเราก็มีนะฮะหลากหลายครับมีกุ้งมีหอยนิวซีแลนด์นะฮะเยอะมากเลยอ่ะยังไม่หมดนะคะเยอะแยะไปหมดคุณผู้ชมฮะซูชิรวมอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยนะฮะรวมอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยรวมค่ะคือสามารถทั้งหมดได้หมดเลยค่ะหัวละ389บาทค่ะรวมมีเวลาให้เท่าไหร่ฮะ90นาทีแต่ส่วนมากเราก็จะเลทให้ลูกค้าเกือบ2ชั่วโมงโอ้ก็ดีค่ะแล้ว
แล้วก็มันจะมีอีกตัวนึงที่ลูกค้าถ้าไม่ได้ทานตัวพรีเมียมก็มีตัวเป็นราคาเริ่มต้นจาก299นะคะเริ่มต้นที่299แต่ถ้าจะทานพรีเมียมคือทานได้ทุกอย่างเมนูในครั้งเดียวจบวันต็อปเลยก็389ทานได้ทั้งหมดของเมนูที่มีที่มีเออเชฟครับขอถามนะครับทำไมถึงรู้เยอะขนาดนี้ครับจบมาจากไหนเนี่ยไม่ได้จบผมเคยทำงานปิ้งย่างเหมือนเนี่ยสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนเนี่ยผมทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นโอ้โหไปอยู่20ปีเลย20ปีต้องรู้หมดเลยญี่ปุ่นชอบกินแบบไหนแบบไหนครับครับรู้หมดเลยครับผมอยู่ตั้งแต่สมัยเศรษฐกิจดีสมัยของญี่ปุ่นบูมๆเนี่ยตลกพวกเนี่ยไปใช่ใช่โอ้ใช่ใช่ใช่ก็คือพี่ก็อยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นมานะฮะคือการันตีเลยคุณผู้ชมฮะว่าเชฟของเราฮะมาจากญี่ปุ่นมีความรู้เรื่องอาหารญี่ปุ่นจริงๆนะฮะเออพี่เขาถามนะครับแบบเมื่อกี้เข้ามามีตะโกนเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอะไรครับอ๋อฮิราชิมาเซะแปลว่ารับใช้เลยยินดีต้อนรับครับอ๋อยินดีต้อนรับอีรัชชัยมาเสดนครลองพูดดูอีรัชชัยเลยมาเตะอีไม่ใช่อีรัชชัยมาเสด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 คว่ำเมาหรือว่าพูดช้าช้าอีรัชชัยมาเสดอีรัชชัยมาเสดถูกต้องนะอีรัชชัยมาเสดยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับจำได้ไหมโอ้ญี่ปุ่นพี่บอลญี่ปุ่นเนี่ยผมบอกอีรัชชัยมาเสดเก่งมากครับสำหรับการเดินทางไปที่ร้านริวกริวไม่ยากเลยครับร้านนี้อยู่ที่ย่านมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ติดกับถนนราชวิถีใครกำลังหิวอยากฟินกับความอร่อยเชิญไปกันได้เลยนะครับฟินนุ่มละมุนลิ้นกับเนื้อย่างแบบไม่อั้นกันไปแล้วช่วงหน้าจะพาไปจุกต่อกับขนมจีนบุฟเฟ่ต์เครื่องแน่นๆอร่อยแบบไม่จำกัดเวลาเตรียมท้องรอกันได้เลยครับตลกแหลกใส่ไข่ตลกแหลกใส่ไข่กลับเข้าสู่ตลกแหลกใส่ไข่กับการรวบรวมร้านอาหารเอาใจสายกินดุในช่วงนี้จะพาไปร้านขนมจีนบุฟเฟ่ที่กินได้แบบไม่อั้นไม่จำกัดเวลาเรียกได้ว่าไม่อิ่มก็ไม่ต้องกลับบ้านกันเลยทีเดียวที่ร้านอิ่มมีจะกินเราไปชมความเด็ดของร้านนี้กันเลยครับขนมจีนร้านนี้นะมีใช่ไหมอ้าวหนูอยากกินอะไรหนูกินเลยอยากกินขนมจีนพูดภาษาจีนได้ไหมได้แต่พูดภาษาจีนดิภาษาจีนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โกมลรู้ได้ไงว่าชื่อพี่โกมลแถวนี้เขาดังจะตายพูดจริงปะเนี่ยเราถามเขาดูดิอย่าโกหกเออชื่อเนี่ยครับชื่อพี่มลครับมลมลชัยครับมลชัยแต่ฉายาโกมลนี่เห็นไหมมีฉายามาช่วยไม่ต้องตายแน่เห็นบอกว่าร้านพี่เนี่ยผมดูจากป้ายหน้าร้านแล้วพี่ต้องเป็นคนรวยแน่เพราะร้านเขาบอกแล้วมีอันจะกินครับชื่อดูรวยเหมือนมีฐานะแต่คุณผู้ชมฮะแต่งร้านเหมือนงานวัดมากเลยง่ายๆไงทำไมคือทำไมถึงแบบแต่งสไตล์แบบนี้นะฮะขนมจีนอ่ะแม้มันเป็นความชอบส่วนตัวใช่สมัยเราเด็กสมัยเราเด็กๆเนี่ยฟองไหมฟองเนี่ยเป็นตะเวนหาและทำไมขนมจีนพี่ถึงเป็นขนมจีนแบบบุฟเฟ่ต์เพราะอะไรฮะทำไมเราไม่ขายเป็นจานเลยพี่มลคือเดิมทีอ่ะสมมติว่าตอนเด็กๆเนี่ยสมัยก่อนนะใช่ครับพอปิดเทอมปุ๊บจะโดนส่งไปอยู่กับยายแล้วยายก็ทำขนมจีนให้กินก็คือความชอบส่วนตัวแหละอันนี้รูปแบบการนำเสนอจะยังไงดีก็คือว่าเราให้มีความหลากหลายคำว่าบุฟเฟ่ต์นี่คือความหลากหลายใช่ตักนี่นิดนี่หน่อยมาถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วก็เลยว่าเออทำแล้วก็ให้มันครบไปเลยคนเขาจะได้ทานครบอยากกินอะไรก็ตักเราเองเลยใช่ดีมากมีอะไรบ้างน้ำยามีอะไรบ้างพี่น้ำยาก็จะมี8อย่างนะ8อย่างหนึ่งใช่ก็จะมีเขียวหวานนะครับมีน้ำเงี้ยวใช่น้ำพริกไตปลาน้ำยาใต้ใช่ซาวน้ำแล้วก็อันนี้ก็น้ำยาปักนี่อ่ะของดังเดิมน้ำยาปลาน้ำยาป่าของอีสานอ๋อน้ำยาป่าน้ำยากะทิภาคกลางใช่แล้วราคาบุฟเฟ่ต์นะฮะหัวละกี่บาทแล้วมีเวลาจำกัดไหมฮะไม่จำกัดเวลานะฮะนั่งกินยังไงก็ได้จนอิ่มใช่ไหมครับใช่จนอิ่มสมมติท่านมาแบบอย่างละครเนี่ยอยู่ตั้งแต่เช้าจนร้านปิดอ่ะ
ันนั้นบ้าแล้วก็ไม่มีนะแต่ว่าผมไม่ได้มีไม่เคยเจอคนอย่างนี้นะเออแล้วไม่มีข้อจำกัดนี้ด้วยก็คือมาทานแล้วก็มาชื่นชมบรรยากาศดูหนัง80กว่าปีอะไรเงี้ยหลายหนังย้อนยุคให้ดูด้วยแล้วก็สรรหาให้ลูกค้ามาชมกันหัวเท่าไหร่ฮะ98 บาท อีก2 บาทเหลือว่ามันเล่นมงคลเล่นมงคลคนไทยจะดูว่าน้อยถ้าร้อยจะดูว่าแพงดูใช่แม่พูดขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมฮะต้องลองไหมต้องลองวันนี้ขออนุญาตลองได้แล้วนะตามสบายเออครับแล้วขนมจีนล่ะขนมจีนที่ทำเองไหมเส้นๆในอนาคตเดี๋ยวกำลังจะมีแต่ว่าเริ่มแรกเนี่ยเราสั่งก่อนมีคนที่ส่งให้เราแล้วเราก็ไปดูโรงงานเขาเขาก็ส่งมาให้เราก็โอเคทำงานกันได้ในเมื่ออนาคตมันเริ่มใช่ครับใกล้ๆเดี๋ยวก็น่าจะมีครับแล้วพวกน้ำยาในใครคนทำน้ำยาตอนแรกเนี่ยเราทำแต่ละสาขาครับแต่พอตอนหลังเนี่ยเราเริ่มให้มันมีความอะไรอ่ะเป็นของเราเป็นก็เรียกเป็นมาตรฐานเราก็เลยมีโครงกลางอยู่ที่ศิริราชตรงวังหลังเป็นโครงกลางที่สั่งส่งให้ตามสาขาคือรสชาติก็จะรู้เลยใช่ครับผมนี่เลยว่าพอกินเผ็ดไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่นี่พอกินขนมจีนกับน้ำยานี่ไอ้น้ำยาปักพนุกโอ้โหนี่มึงจะมาล้างไส้หรือไงนะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับหลากหลายน้ำยานะฮะที่เราเห็นตอนนี้คุณผู้ชมของเห็นไปพร้อมๆกันนะฮะน้ำยาป่ากะทิแกงเขียวหวานแกงไตปลาซาวน้ำน้ำยาใต้ทำอะไรอ่ะตักขนมจีนเอางี้คิดว่าวันนี้จะกินกี่จาน3ชามแล้วถ้ากินไม่ถึง3จานล่ะก็ไม่ใช่กูแล้ว yeah. ถ้ากินไม่ถึงให้ทำอะไรเต้นลิงให้เต้นลิงแล้วแม่เต้นตรงนี้ด้วยเต้นไหนไปเต้นกลางถนนผู้ชมน่ากินมากผมเลือกไม่ถูกเลยจริงๆนะแต่ละอย่างน้ำยานี่มองความเข้มข้นฮะของเนื้อปลาดิอัดแน่นมากเขากินอะไรน้ำยาเลยฮะกะทิโอเคงั้นแตกต่างกันน้ำอะไรอ่ะน้ำยาน้ำยาอะไรน้ำยาน้ำยากะทิน้ำยากะทิอืมพี่ครับน้ำยากะทิของพี่เนี่ยใช้ปลาอะไรครับใช้เป็นปลาน้ำดอกไม้ทำไมถึงเป็นปลาน้ำดอกไม้ครับมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวพอดีเราไม่ชอบกลิ่นคาวเราก็เลยใช้ปลาทะเลก็เป็นปลาคือจะบอกสำหรับลูกค้านะฮะที่คิดว่าเอ้ยในการทำเอาปลามาทำเนี่ยเหม็นคาวหรือเปล่าด้วยกันรับประกันเลยพี่บุญครับปลาน้ำดอกไม้ไม่มีกลิ่นคาวครับครับทานง่ายเนื้อฟูดีทานง่ายด้วยเนื้อฟูด้วยใช่อร่อยรสชาติเป็นไงพ่อไม่ต้องพูดถึงอร่อยมากอร่อยยังไงบอกคุณผู้ชมนิดนึงกินแล้วมันอร่อยน้ำยามันอร่อยมากก็ใช่น้ำยาน้ำดอกไม้ปลาใช้ปลาน้ำดอกไม้ปีหน้าจะเป็นน้ำยาอกล่องแล้วโอ้ยมะม่วงมาอร่อยแต่มากคนนิยมทานน้ำยาอะไรพี่ก็ที่นิยมเลยก็มีเนี่ยกะทิเนี่ยทานเยอะแล้วก็ตัวน้ำเงี้ยวนะฮะแล้วก็น้ำแกงเขียวหวานรสชาติอร่อยมากคุณผู้ชมฮะเด็กทานได้ไม่เผ็ดด้วยแล้วมีเนื้อไก่มีปั๊กแน่นมากบุฟเฟ่ต์ร้านต่อไปเอาใจคนรักชาบูกับร้านชูบูชาบูแอนด์ซูชิที่การันตีเรื่องวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันรสชาติจะดีแค่ไหนไปชมเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะเราอยู่ภายในร้านชูบูชาบูครับผมเคยกินไหมชาบูเคยกินจะเป็นฟองใช่ไหมเอางี้เหรอครับตอนนี้นะฮะเราอยู่เดี๋ยวอะไรเป็นซองอะไรมึงถามกูทำไมเนี่ยมารู้จักเจ้าของร้านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วกระโดดแฟนก็ตกเลยสนิทชื่อรู้จักเหรอรู้ชื่อคุณอะไรพี่อ้อยคุณอ้อยอ๋อค่ะอ๋อมาจากไหนเนี่ยอักษรเดียวกันที่มาของร้านชูบูชาบูเนี่ยมันเป็นไปมายังไงฮะคือจริงๆผู้ก่อตั้งเนี่ยค่ะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นคือเป็นหมู่บ้านทางเกษตรกรรมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็คือเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขาซึ่งมันจะมีอากาศหนาวตลอดทั้งปีแล้วก็ชาวบ้านก็เลยนิยมทานชาบูกันในบ้านเพราะว่าอากาศมันหนาวใครเป็นคนคัดเลือกดูแลวัตถุดิบภายในร้านคุณอ้อจัดการเองทั้งหมดเราดูแลหมดเลยใช่ค่ะก็สั่งวัตถุดิบสั่งเนื้อสั่งเหมือนเป็นจัดซื้อเป็นเจ้าของร้านเนื้อที่เราใช้เนี่ยค่ะคือเราเหมือนเวลาเราไปกินที่อื่นอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าหลอกว่าเอาหมูธรรมดามาหลอกว่าเป็นคุโรบุตะอย่างเงี้ย
คือจะรู้เลยเอามันหลอกกันได้ใช่ไหมมันหลอกได้ค่ะคือบางคนไม่เคยทานก็แบบเอ้ยใช่มันคือหมูคุโรบุตะแต่ว่าคนที่เคยทานจริงๆคือเขาจะรู้ว่าหมูธรรมดากับคุโรบุตะเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ใช่ค่ะความเป็นตัวของมันใช่อย่างอันเนี้ยค่ะคือหมูคุโรบุตะอันนี้คือสันคอหมูธรรมดาซึ่งหน้าตามันคล้ายกันแต่ว่ารสชาติคือรสสัมผัสอะค่ะมันต่างกันราคาแพงไหมครับจริงๆของเราราคาเข้าห้องพักไม่ราคาชาบูไอ้บ้าก็ของเรามี3ราคาค่ะมีเป็น359 499แล้วก็799 359เป็นแบบไหน359คือจะไม่มีเนื้อแต่ว่าเนื้อจานนี้จะไม่มีใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยเราใช้เนื้อออสเตรเลียนะคะว้าวต่อไปฮะ499 499มีอะไรบ้าง499คือจะได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าจะไม่ได้เป็นโปรกาค่ะซูชิโฟกาใช่ไม่มีใช่ไม่มีค่ะใช่เพิ่มแบบโฟกาขึ้นมาเพิ่มโฟกาก็จะเป็น799จะมีโฟกาแต่ว่าอันเนี้ยจะจำกัดคำแค่2คำแค่2คำเองใช่แต่ว่าจะเราจะได้ในส่วนของเนี่ยค่ะปลาดิบเซตปลาดิบอะไรเงี้ยคือจะได้เป็นปลาดิบมาใช่จะเป็นบุฟเฟ่จะทานเท่าไหร่ก็ได้บางร้านก็มีจำกัดเวลาทานที่ร้านเรามีไหมฮะมีค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือทั่วไปค่ะก็จะจำกัดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแต่ของเราเนี่ย1ชั่วโมง45แต่ว่าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวลาถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบกินไหวยังไม่อิ่มในเวลาที่เราจำกัดอะไรอย่างเงี้ยไม่บังคับใช่ก็เพิ่มไปอีกนิดนึงคือเราก็ไม่ได้ซีเรียสขอให้ลูกค้ามีความสุขกับการทานทานให้หมดใช่เหลือปรับไหมจริงๆต้องปรับแต่ว่าคือแล้วปรับที่ไหนสอนอหรือที่เมนูในร้านมีทั้งหมดกี่เมนูเมนูในร้านเมนูเมนูในร้านเมนูเมนูในร้านมีทั้งหมดกูพูดผิดป่ะเนี่ยเมนูในร้านมีทั้งหมดกี่เมนูครับจริงๆรายการประมาณ150รายการว้าวใช่คือเยอะมากจำได้เหรอจำไม่ได้ค่ะน้ำซุปหอมน้ำจิ้มนี่ทำเองหมดเลยไหมรู้ไปรับร้านอื่นมาจริงทำเองค่ะทำเองอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอันนี้เป็นเต้าหู้ยี้ค่ะอันนี้คนโบราณนี่ชอบทานแล้วอันนี้เป็นน้ำจิ้มซุกี้ธรรมดานี่น้ำอะไรฮะยังไม่ได้ใส่ผักไหมคะอันนี้น้ำอะไรอันนี้เป็นน้ำดำค่ะอันนี้เป็นซุปน้ำใสปกติคุณอ้อทานน้ำดำหรือน้ำใสๆชอบน้ำดำน้ำดำซุปใช่ไหมอุ้ยหวานน่ะใส่อะไรไปอ่ะมันเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนี่แหละค่ะคือจริงๆลูกค้าไม่สามารถบอกได้คุณผู้ชมนะฮะโอเคหรือว่าเป็นสูตรร้านใครร้านของตัวเองเป็นแบบฉบับเนาะใช่ค่ะแต่น้ำอร่อยจริงๆลูกค้าก็ติดใจน้ำซุปเย้อันนี้ล้างมือแล้วนะอันนี้เป็นอะไรนี่ถั่วเขียวป่ะกูก็ไม่เคยแข็งทีโอ้อุ้ยมีไข่ปลาแซลมอนด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะมาอีกแล้วชอบรสชาติดีเอาแม่มาอีกแล้วลากมันพาแม่มากินแม่มาเองหรือใครพามาเนี่ยขับรถมาอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยทุกอย่างคนนิยมน้ำซุปแบบไหนมากจริงๆคือส่วนใหญ่ก็จะสั่ง2คู่คู่กันอะไรเงี้ยเพื่อธรรมชาติก็ต้องนี่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือมาเพิ่มรสชาติชอบอ่ะชอบน้ำดำคุณผู้ชมหวานกลุ่นอันจริงนะเนื้อกับหมูเนี่ยส่วนมากจะกินน้ำจิ้มจดอันไหนครับจริงๆแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยค่ะแต่ว่าถ้าสูตรของชาบูจริงๆเนี่ยมันต้องกินกับน้ำจิ้มคอนซึคอนซึใช่จะต้องปรุงด้วยกระเทียมกับพริกค่ะเป็นน้ำจิ้มใสๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ลูกค้าเขาจะกินใช่ใช่ค่ะอย่างนี้บ้านๆอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะบ้านใครบ้านเรานี่แหละ เดี๋ยวลองหมูเขาหน่อยหมูอะไรหมูคุโรบุตะค่ะจัดจ่าเลยก่อนที่ให้คุณอ้อฝากร้านครับนี่มีพูดฝากร้านเลยอยู่ตรงไหนค่ะก็ร้านนะคะอยู่ถ้ามาทางสุขุมวิท103ตรงมาเรื่อยๆก่อนจะถึงแยกไฟแดงศรีอุดมนะคะร้านจะอยู่ติดกับธนาคารทหารไทยค่ะท้ายมือค่ะมีเบอร์โทรนี่มีค่ะ เบอร์โทรที่ร้านนะคะ020037799ค่ะอร่อยมากคุณผู้ชมนะดูรายการจบเอ้ยเราจบดูรายการเราจบแล้วคุณผู้ชมฮะอยากมาแบบครอบครัวแอร์เย็นบรรยากาศดีที่จอดรถมีรถติดมีให้ดูนะฮะอยากให้มาครับกับชุบุชาบูวันนี้ขอบคุณคุณอ้อมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
ช่วงหน้าร้านบุฟเฟ่ที่จะพาไปรับรองว่าต้องถูกใจคุณผู้ชมทุกเพศทุกวัยแน่นอนกับอาหารทะเลแบบกินไม่อั้นทั้งกุ้งหอยปูคัดมาแบบเน้นๆแล้วใจวัยรุ่นกับปิ้งย่างสไตล์เกาหลีแบบจุกๆอีกสักครู่ห้ามพลาดนะครับตลกแหลกใส่ไข่แหลกใส่ไข่ใครหิวเชิญทางนี้เรามีอาหารทะเลสดใหม่มาเสิร์ฟให้แบบไม่อั้นกับร้านกล้ามใหญ่ไข่โตแค่ชื่อก็บ่งบอกถึงคุณภาพของอาหารเป็นอย่างดีถ้าพร้อมแล้วตามสองน้าหลานไปชิมกันเลยครับร้านกล้ามใหญ่ไข่โตอยากรู้ว่าเป็นยังไงแค่ชื่อก็โอ้โหชอบมากตรงไข่โตเนี่ยอยากเห็นเหลือเกินไข่โตแบบนี้นะเป็นเหรออันนั้นไส้เลือดนะครับอ้าวกล้ามใหญ่เป็นวัดเลยอ้ายใจจะขาดเดี๋ยวไหวแล้วอย่าเล่นแนวนี้เลยฉันอายสวัสดีครับชื่ออะไรคุณเจ๊กครับคุณเจ๊กครับตายแล้วเขาใช้ชื่อคุณเจ๊กเนี่ยคุณเจ๊กครับถามกันดูดิเดี๋ยวคุณลูกบ้างเดี๋ยวคุณวัดบ้างใครต่อใครบ้างชื่อคุณอะไรแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อแบงค์ครับผมอันนี้กล้ามใหญ่นี่คือที่ไปที่มาคือเป็นเพราะกล้ามเราหรือว่ากล้ามปูที่เราเห็นกล้ามปูครับผมกล้ามปูเป็นสโลแกนของเราใช่ครับเป็นสโลแกนนี่ไงมันมีกล้ามปูด้วยไงมันก็คล้องจองกับกล้ามคนเหมือนกันนะฮะเอางี้ดีกว่าชิมดูเลยได้ครับมีอะไรบ้างครับคุณแบงค์ครับช่วยแนะนำนิดนึงในครับนี่ก็นะฮะอันนี้ก็จะเป็นปูเนื้อนะฮะหรือปูดำนั่นเองฮะแล้วก็เป็นปูม้าครับกุ้งแม่น้ำครับผมแล้วก็หอยแมงผู้นิวซีแลนด์หอยแครงหอยหวานหอยเชลล์แล้วก็ปลาหมึกกระดองครับผมปลาหมึกกระดองครับลองดูเลยครับลองดูเลยคือจะบอกผู้ชมก่อนว่าถ้าคุณเห็นเนี่ยกุ้งหอยปูนู่นนี่นั่นจะเหมือนทั่วไปแต่ความพิเศษครับคุณผู้ชมฮะสำคัญในการกินอาหารทะเลครับคืออะไรน้ำจิ้มในการกินอาหารทะเลน้ำนี่สำคัญมากน้ำจิ้มคนเชื่อจีบมากินน้ำจิ้มที่นี่นะฮะน้ำจิ้มที่สำคัญมากโอ้โหก็เปรี้ยวปากเลยนี่ผมขอชิมน้ำจิ้มก่อนเลยเอาเลยเห็นบอกว่ามี2แบบใช่ครับผมก็เป็นซีฟู้ดทั่วไปฮะอันนี้ซีฟู้ดทั่วไปใช่ครับผมอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านฮะจะใช้ความหวานโดยใช้สับปะรดครับอ๋อสับปะรดครับผมมันจับได้เหรอวะเอาสับปะรดมาปั่นอ่ะใช่ครับใช่มั้ยปั่นโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนะฮะใส่นิดหน่อยฮะใส่นิดหน่อยแต่คือเอาความหวานของสับปะรดให้ได้กลิ่นสับปะรดตัวนำใช่ครับเออนะลองดิแล้วชอบชิมน้ำจิ้มมึงนี่รู้ดีทุกอย่างเลยโคตรบ้าเลยจะมากินไปด้วยกินไม่เชื่อคุณแดงกินโชว์นี่ครับชิมเลยขอบคุณมากชิมเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหหอยตัวใหญ่มากหอยตัวใหญ่มากคุณผู้ชมฮะโอ้โหหอยฝรั่งครับไม่ใช่หอยไทยหอยฝรั่งจะใหญ่กว่าหอยไทยใช่ไหมใช่ครับคุณผู้ชมสดมากนี่ของวันต่อวันเลยป่ะใช่ครับวันต่อวันปูดำนี่คือมาเป็นๆแล้วก็รับจากไหนมาคุณแบงก็มีทั้งสะพานปลาแล้วก็จากสมุทรคือปูตัวนี้เราไปเอาสมุทรสาครมาจากรถนครศรีธรรมราชมาจากนครศรีอ๋อจากใต้เลยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงปากร้านเลยคุณแบงเปิดตั้งแต่หกโมงนะครับผมปิดห้าทุ่มครึ่งครับอยู่ที่ตลาดอินนี่ดาวคะนองครับผมชื่อร้านกล้ามใหญ่ไข่โตครับอยู่ท้ายตลาดเลยครับผมอร่อยมากคุณผู้ชมฮะน้ำจิ้มอร่อยความสดฮะคุณได้อย่างแน่นอนครับบรรยากาศทำเลร้านนั่งนี่มี2ชั้นฮะมีชั้นบนและชั้นล่างครับผมแนะนำให้นั่งชั้นบนอากาศดีไงโอ้โหอากาศดีชั้นล่างอ่ะชั้นล่างก็อากาศดีคนมันเดินพลุกพล่านอ่ะตลอดแต่คนเขาไม่อยากขึ้นชั้นล่างเขาอยากนั่งข้างล่างไม่อยากขึ้นข้างบนแต่คนพิการไม่ต้องขึ้นแต่คนขาดีเดินก็ไม่ได้เลยครับแต่ว่าเขาขี้เกียจเดินกันไงนี่ทะเลาะเรื่องอะไรเนี่ยเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรนะครับได้ที่เบอร์0654166289ครับนี่ผู้ชมครับคอนเฟิร์มการันตีความอร่อยฮะอร่อยมากๆครับกับร้านกล้ามใหญ่ไข่โตขอบคุณคุณแบงค์มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมการเดินทางมาที่ตลาดอินดี้ดาวคะนองก็มาได้จากหลายเส้นทางครับหากมาจากถนนสาทรให้ตรงมาเรื่อยๆแล้วข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วตรงมาเรื่อยๆผ่านแยกมหาสวรรค์และแยกจอมทองพอเลยมานิดนึงก็ให้ชิดขวาเพื่อเตรียมกลับรถเข้าสุขสวัสดิ์ซอย2พอกลับรถเสร็จแล้วก็จะเห็นตลาดอินดี้ดาวคะนองอยู่ทางซ้ายมือเลยครับ
ร้านต่อไปสายวัยรุ่นเกาหลีต้องตั้งใจดูให้ดีกับบุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีที่ร้านบูตาโคเรียนบาร์บีคิวที่มีให้กินกันแบบจุกจุกจะอร่อยแค่ไหนไปชมกันเลยครับไม่น่าเชื่อเลยนะนี่เรากำลังไลฟ์สดนะครับนี่อยู่เมืองไทยครับนะเดี๋ยวจะกลับนี่เดินมาถึงไหนเนี่ยฮะนะโอ้โหเดี๋ยวมาผมเดินถอยหลังไอ้บอสมาเดี๋ยวจะถึงร้านไหมเนี่ยเอ้ามานี่เดินหน้าเดินหน้าเดินดิเออนี่ไงเดินหน้าอย่างงี้นี่คือคนเดินหน้าอ๋ออย่างงี้โถเออแล้วเดินยังไงเดินยังไงนี่ไงอ่ะคุณผู้ชมนี่ผมบอกให้นี่ครับมีร้านนึงครับโอ้โหที่เราจะไปตามหานะฮะแล้วก็ไม่มีวันรอนะมึงนะรอให้เดินไปโน่นไปนี่อยู่ได้ไปไหนมาเนี่ยก็เดินไปหามึงไงเนี่ยงี้ดีป่ะเดี๋ยวเดินดูดิเพราะย่านนี้มันร้านมันเยอะมากเลยอ่ะมีของกินหรือเปล่าถ้าของกินเราก็ต้องหานะดูว่าร้านไหนเค้ามีแหล่งอะไรที่แบบอร่อยน้องไปหนึ่งดิพี่ถ่ายรายการไปหนึ่งเออคือร้านมันเยอะมากเลยเป็นเมืองนอกครับเดี๋ยวกลับคุยกันนะครับครับดีครับเฮ้ยไม่ได้ถ่ายไม่ได้เดี๋ยวก็ดราม่าเดี๋ยวก็โดนตั้งเลยคีย์บอร์ดด่าแม่เขาด่าแม่เขาถ่ายกำลังทำรายการอยู่นะให้เขาถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยนะมามามาน้องครับเดี๋ยวแฟนจะขอถ่ายรูปกันเยอะเลยโอเคน้องเดี๋ยวพี่กำลังทำรายการอยู่ทำรายการตลกแหลกรายการอะไรอ่ะตลกแหลกไปโอ้พี่ผมเปิดร้านอาหารน้องพี่ทำงานอยู่นี่ผมเปิดร้านอาหารพอดีรูปร่างเองจะเปิดร้านอาหารเนอะน้องเปิดร้านอาหารพูดไปเล่นไปจริงพี่พูดจริงพูดเล่นอ่ะเปิดร้านหมูย่างหมูย่างเฮ้ยหมูย่างหมูปิ้งตามหน้าเซเว่นเยอะแยะไม่พี่หมูย่างเกาหลีเฮ้ยหน้าตาไอ้นี่รับซื้อของโจรมากกว่านะกูว่าจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอมันเป็นไปได้ยังไงจะเปิดเนี่ยฮะพี่ต้องลองดูร้านอร่อยหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าอร่อยมากไม่ใช่มาแล้วไปร้านเราเองหรือเปล่าใช่ครับไม่ใช่ไปมั่วซั่วไปเอาให้พี่ครับไปร้านใครแล้วก็เก็บตังค์ไม่ได้นะไม่ร้านผมเลยร้านน้องเองใช่เฮ้ยจริงเหรอไว้ใจเหรอลองดูถ้าอร่อยเดี๋ยวโปรโมทออกรายการเลยโอเคโอเคไหมได้ครับพี่ไปพาไปร้านเลยมาไปเอายังไงดีล่ะครับเมื่อเจอกับแฟนคลับตัวจริงที่ดันเปิดร้านอาหารในละแวกนี้พอดีเข้าไปอีกแล้วร้านหมูย่างเกาหลีของหนุ่มคนนี้จะอร่อยแค่ไหนเนี่ยเราตามเข้าไปชิมกันเลยดีกว่าครับโอ้โหแม็กนี่มันอลังการเหลือเกินนะเนี่ยครับชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านบูตะบูตะที่แปลว่าหมูใช่แล้วถามจริงในร้านนี่มีแต่หมูอย่างเดียวเหรอก็มีหมูแล้วก็ไก่ด้วยมีไก่ด้วยใช่ครับแล้วนั่นก็กินอย่างเดียวเหรอเนี่ยเฮ้ยพี่ถ่ายรายการอ่ะถ่ายรายการอยู่เดี๋ยวให้กินให้มันรอสุกก่อนอ้าวเมื่อกี้น้องดึงพี่เข้ามาเองนะใช่แต่ว่าพี่ต้องลองชิมหมูเออแนะนำก่อนได้ไงตกลงนี่ร้านเราเองจริงใช่ครับอ่ะเอางี้ดีกว่าเมนูที่อยู่ตรงหน้าเรามีอะไรบ้างตัวอย่างนี่คือคือตัวนี้จะเป็นไก่ไก่อะไรจะเป็นหมักด้วยอะไรฮะหมักซอสบุโกกิซอสอะไรนะบุโกกิคือบุโกกิเนี่ยจะเป็นซอสหวานๆเค็มๆของเกาหลีที่อื่นมีไหมที่อื่นไม่มี yeah. ไม่มีเพราะว่าสูตรคิดเองอ๋อและนี่ไงชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปนี่จะเป็น3ชั้นสด3ชั้นสดเลยไม่ได้ปรุงซอสปรุงอะไรถูกไหมครับใช่และอันนี้ล่ะฮะที่กำลังกลับอยู่เนี่ยชั้นเดียวอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อหมูตัวย่างบุโกกิเหมือนกันซอสเดียวกันอันนี้เอาส่วนไหนของหมูมาทำฮะถ้าหมูเนี่ยก็จะเอาใช้สันคอสันคอเพราะว่าหมักแล้วมันจะเข้าเนื้อมากกว่าเข้าเนื้อใช่หมักเข้าเนื้อแล้วเวลาขายไปเข้าเนื้อบ้างไหมเอากำไรเข้ามาเอากำไรเข้ามาใช่ไหมแล้วข้าวผัดกะเพราไข่เจียวไม่มีว่างั้นเถอะเมื่อกี้นึกว่าพอไปจะบ้าเหรออยากจะถามแต่จะรู้ป่ะลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีไหมก็โอเคนะครับเพราะว่ามันใหม่สำหรับที่นี่ด้วยที่นี่ยังไม่มีหมูย่างเกาหลีอะไรเงี้ยจะมีแค่แบบหมูกระทะหรืออะไรแบบครับแล้วน้ำจิ้มของเราอ่ะเหมือนที่เกาหลีเลยไหมฮะเหมือนเลยจริงเหรอตัวน้ำจิ้มเนี่ยก็เป็นน้ำจิ้มสูตรของเกาหลีเลยเหมือนกัน uh-huh. แล้วก็สั่งของมาเกาหลีด้วยปิ้งย่างทั่วไปเนี่ยสั่งมาเยอะขนาดเนี้ยนะถ้ากินไม่หมดเนี่ยร้านอื่นก็มีปรับร้านเราปรับไหมครับปรับเหมือนกันใช่ไหมปรับที่ไหนปรับที่สอนนอนปรับที่นี่ปรับที่นี่นะครับ อ๋อถ้าหมดแล้วไปเอาใหม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมได้แต่ว่าเราก็อยากให้ลูกค้าแบบกินได้เยอะๆนะแต่ว่าก็ไม่อยากให้ของมันเหลือเหมือนกันเฮ้ยกินไม่หมดนะไม่งั้นเขาปรับนะบอกให้เขาบอกมันกินให้หมดนะมันเขาปรับฝากร้านเต็มๆแบบก็ขอฝากนะครับก็ร้านเนี่ยเป็นร้านหมูย่างเกาหลีสไตล์พวกของตกแต่งร้านเนี่ยเกาหลีมากเหมือนแบบไปกินที่เกาหลีเลย
ตกแต่งร้านก็แนวด้วยอยากให้มาลองกินกันดูส่วนการเดินทางมาที่ร้านจากถนนลาดกระบังมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนฉลองกรุงจากนั้นให้วิ่งตามทางไปเรื่อยๆแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยฉลองกรุง1ตรงไปอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตรก็จะเจอกับร้านบูตะโคเรียนบาร์บีคิวช่วงหน้าถึงคราวอาหารหวานกันบ้างกับเค้กบุฟเฟ่ต์แสนอร่อยที่มีให้หวานแบบไม่อั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อครับตลกแหลกใส่ไข่ตลกแหลกใส่ไข่ช่วงสุดท้ายของรายการตลกแหลกใส่ไข่เอาใจสายกินจุเมื่อกินข้าวต้องกินหวานปิดท้ายเราเลยจะพาไปกินเค้กบุฟเฟ่ที่ร้าน Sweetie Secret ที่มีเค้กหลากหลายชนิดเสิร์ฟให้กินแบบไม่อั้นต่อไปพ่อจะจัดให้แม่กินของหวานบ้างมันก็ต้องอย่างนี้สิตบท้ายด้วยของหวานเอากินอะไรดีอะร้านนี้เลยเค้กอร่อยมากกินเค้กนี่เลยไหมชอบไหมเอาชอบอยากกินอะไรไปสั่งเลยมาเลยจริงนะสั่งได้สั่งได้ทุกอย่างเลยนะทุกอย่างทุกอย่างไปมาเลยเห็นไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พาภรรยามากินของหวานนิดนึงกินมากเลยค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพ่อเลือกให้เอาเหรอน้องจ๋าพี่เอานี่ด้วยนะเอานี่นะจ๊ะอันนี้เรียกอะไรไอราวา1นี่ด้วยกลมๆเนี่ยชมพูได้เลยนะนี่ๆๆด้วยชิ้นนึงเอาเหรออันนี้ชิ้นนึงอันนู้นด้วยอันนู้นด้วยอันนู้นด้วยนะอันนู้นด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนะครับอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยจัดไปเลยจัดไปเลยเอาเลยจัดมาให้ครบเลยนะครับได้ครับเดี๋ยวจัดให้หมดเลยขอบคุณมากครับไปเป็นไงเฮ้ยมันยังแย่เลยขนาดนี้พี่นุ้ยเป็นไงวันนี้ไงจัดให้แม่เต็มที่ไงมันเยอะมากเลยนะเฮ้ยนี่ยังน้อยสบายสบายนี่เราจะจ่ายไหวเหรอโอ้แม่ไม่ต้องห่วงเลยวันนี้พ่อจัดการเองราคานะไม่ใช่ว่าเป็นพันเป็นหมื่นพ่อก็จ่ายให้แม่ได้อยากให้แม่กินให้อิ่มโอ๊ยแต่ละแม่ขอห้องน้ำแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแม่มาไปล้างท้องให้เรียบร้อยแล้วเออใช่ไม่จะได้กินเยอะๆไปเลยจ้ะจ้ะเอ้าพี่ตั๊กครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ผมอยากถามอะไรหน่อยนะคะได้เลยครับเดี๋ยวพี่เป็นเจ้าของร้านถูกไหมคะใช่ครับชื่อคุณพี่อะไรคะผมเก่งครับพี่เก่งคะช่วยหันหน้าไปทางนู้นนิดนึงเห็นโต๊ะตักไหมคะนู่นๆๆๆอ๋อเห็นครับเค้กเต็มโต๊ะเลยพี่นี่อยากจะถามว่าบนโต๊ะนั้นน่ะประมาณเท่าไหร่อะคะอ๋อ 5,200 บาทครับอ๋อจะหมดจ้าอ๋อจะหมดจ้าจริงๆเหรอคะเอาไม่ใช่ครับพูดเล่นครับเท่าไหร่คะ259บาทต่อท่านครับฮะครับเต็มโต๊ะขนาดนั้นเลยนะใช่ครับทำไมถูกจังล่ะคะก็จริงๆตั้งแต่ผมเปิดร้านมาครับตอนนั้นยังเป็นนิสิตอยู่ค่ะคราวนี้คือตอนนั้นรวมกับเพื่อนๆมาช่วยกันเปิดครับเราก็คิดแต่ว่าอยากให้ทุกคนน่ะมีโอกาสได้ทานขนมเค้กแบบดีๆอ่ะครับในราคาที่แบบว่าทุกคนทานได้หมดเลยอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วนี่ยังไงถึงบอกว่าต้องถ้าเป็นบุฟเฟ่เค้กล่ะคะก็ตอนนั้นคือเราทุกคนก็ช่วยกันทำไอเดียทุกอย่างร้านก็เหมือน DIY ครับทำกันขึ้นมาเองก่อนแล้วก็ตอนนั้นเราก็อยากจะให้มีกิมมิกสนุกสนุกทุกอย่างคือทุกอย่างต้องแบบว่ามีความสนุกสนุกหมดเลยอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเป็นบุฟเฟ่เค้กก็จะแบบสนุกสนุกลูกค้าให้ทานแบบไม่จำกัดอย่างเงี้ยครับครับลูกคุ้มหรือเปล่าก็บอกก็กำไรน้อยครับแต่ว่าทำที่ใจครับใช่ครับเมื่อกี้นะที่เดินเข้ามานะคะเค้กละลานตามากมีกี่อย่างอะคะเนี่ยมี35อย่างครับว้าวโอ้โห35อย่างใช่ครับแล้วใครเป็นคนคิดเมนูอะเนี่ยแบบว่าหรือว่าช่วยกันคะก็ทางผมอะครับก็จะเป็นครีเอทีฟด้วยแล้วก็ช่วยคิดเมนูกันคิดเมนูขึ้นมากับกับญาติๆอย่างเงี้ยครับช่วยๆกันแล้วก็ของเมนูทุกอย่างของเรานี่คือจะทำมาเองหมดเลยนะครับไม่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านไม่มีการแบบใช้สูตรของคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้เลยครับครีเอทเองหมดเลยใช่ครับสุดยอดเลยค่ะแล้วทีนี้ในฐานะที่มันแบบว่าเป็นบุฟเฟ่เค้กกติกาในการสั่งเป็นยังไงอะคะเนี่ยก็ทานได้1ชั่วโมงครึ่งครับ1ชั่วโมงครึ่งใช่ครับในราคา259บาททานได้หมดเลยครับ
โอ้โหหนึ่งชั่วโมงครึ่งนี่ก็ให้เวลานานเหมือนกันนะคะเนี่ยถามนิดนึงในฐานะที่เป็นบุฟเฟ่เค้กเคยมีใครที่แบบทานเยอะที่สุดกี่ชิ้นมีไหมคะก็ประมาณ15ชิ้นนะครับสิบห้าชิ้นบ้าไปแล้วเหรอคะจริงๆรู้สึกเหมือนมีเกินเก่งมากๆเลยนะคะใช่ครับแล้วถามนิดนึงเมนูไหนที่คนสั่งเยอะที่สุดเลยก็มีบูเบอร์รี่ชีสเค้กครับกับไวท์ช็อกโกแลตแมคคาเดเมียครับอันนี้เป็นเมนูที่เรียกว่าขายดีมากใช่ครับช่วงนี้กำลังนิยมเลยกำลังนิยมเลยเมนูนี่หลากหลายให้เยอะนะเลือกแบบว่าไม่ถูกเลยจริงๆเลยนะคะและโดยเฉพาะราคาเนี่ยถูกใจมากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเก่งมากครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวก่อนไปโต๊ะตักเนี่ย259แน่นะคะแน่ครับแน่ครับขอบคุณค่ะหล่อแล้วยังใจดีอีกค่ะไปก่อนนะคะครับอ้าวแม่มาเร็วมาเร็วเร็วเชิญเลยเชิญเลยเป็นพันหมื่นกระจายได้จริงเหรอโอ้โหใจพ่อแม่ก็รู้นะจริงเหรอเออโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ใจปั้มจริงๆเลยแต่ขอโทษนะรู้มาแล้วนี่นี่ฮะทำอะไรอ่ะทำไรล่ะโถเอ้ยหมดเนี่ยเราก็นึกว่าจะโอ้โหเป็นพันเป็นหมื่นที่แท้มันเป็นเค้กบุฟเฟ่หัวละ259บาทเท่านั้นเองเฮ้ยใครบอกแม่เนี่ยใครบอกเจ้าของร้านน่ะสิเฮ้ยโถเอ้ยแหมเราก็นึกว่าโอ้โหตายแล้วจะจ่ายไหวมั้ยเนี่ยเอาเถอะเอาเถอะจะราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่อย่างน้อยๆอ่ะนะเราก็กินของถูกแต่มีคุณภาพแล้วก็อร่อยด้วยเพราะฉะนั้นแม่ทานให้หมดเลยเร็วนี่ๆๆๆไม่ต้องมาพูดดีเลยนะถึงแม้ว่ามันจะราคาไม่แพง259บาทต่อหัวแต่ที่สั่งมาเนี่ยตะบี้ตะบานสั่งมาเนี่ยกินหมดหรือเปล่าล่ะอยากให้แม่มีความสุขอืมเหรอแล้วจะกินไม่หมดจะทำไงฮะทำไมไม่กลับบ้านห่อกลับบ้านไม่ต้องห่อกลับบ้านเลยนี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าถ้ากินไม่หมดนะแกโดนปรับ10เท่าเพราะฉะนั้นนี่สั่งมาเยอะนะสั่งมาเยอะนะกินกินเข้าไปกินเอ้าเฮ้ยแล้วแม่กินแล้วสั่งเองก็รับผิดชอบเองแล้วแม่เพิ่งกินด้วยเหรอแม่ไม่ต้องกินเลยฮะแม่ใจเย็นแม่ใจเย็นแกฮะกินเข้าไปกินไม่เพลินแล้วเพื่อนกินนั่งเลยกันไปกินน้ำกินน้ำกินน้ำแม่กับยายก่อนจะเอาข้าวน้องเว้ยข้าวแม่เลยอะกินกันแบบจุกๆกันเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมตอนหน้าตลกแหลกใส่ไข่จะพาไปกินกินกินที่ไหนบ้างอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับตลกแหลกใส่ไข่